ตัวปัดท้อหมูตัวเฮ็ดยังล่ะตัวหมูเฮ็ดยังล่ะลกลกนักเป็ดครับโอ้เมนูลาบเป็ดมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านตั้งบุรีรัมย์ใช่แล้วเพิ่นก็เลยเอาเป็ดให้ตัวนึงพี่น้องครับสิลาบด้วยครับมื้อแรงนี่ลาบเป็ดลาบเป็ดเอาคั่วมาคั่วมานะครับมาซอยน้ํากันทั้งหมดครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้วันพักผ่อนครับพี่น้องครับหาไก่บ่ได้ก็เลยได้เป็ดผู้ละคนก็ว่าจะกินลาบเป็ดก็เลยเอาเป็ดกับเป็ดกันออกว่าเขาเมาไปเลยเออน่ะนี่แม่บ้านเพิ่นกำลังกวดมาได้กินลาบเป็ดไปแล้ว6โตแฟนคลับ FC อ่ะแฟนคลับ FC ว่าโอ้ยเป็นผู้ใดนอกกวดเงินนั่นซั่นว่าเนาะคือสิสวยๆสวยๆเด้อเนาะว่าซั่นว่าเอ้ามาพี่น้องมามื้อนี้เฮาลาบเป็ดกันนะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ได้บ่มันชูบุรีรัมย์บุรีรัมย์อ่ะมีบักคั่วพร้อมตัวนี้โอ้บักคั่วบักคั่วซื้อมาแต่ปุ่นเด้อนี่ซื้อมาแต่ตลาดเอ้าจังลูกออกมั้ยของป่าใช่ล่ะเออได้อยู่ดอกนี่ล่ะงามๆๆน้องเอ้ยลาบเป็ดครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับแฟนครับ FC ไปอยากซิมมาเด้อครับเด้ออยู่บุรีรัมย์ครับพิกัดนี่มื้อแรงซะพากันผักวันอยู่นี่ล่ะครับมื้ออื่นจังสิได้เข้าไปวงพี่แกไปเจ้าเปิดอันนั้นมันก่อนแม่เป็นยังจานแรกซะนั่นโต๊ะหมอเตียงตรงนั้นครับอืมข้างหมอข้างหมอแล้วซับคาตะไคร้ไปใส่ก่อนไปม่อนมาใส่ต้มมันสุดยอดแล้วครับต้มเป็ดทั้งต้มทั้งลาบครับพี่น้องครับมื้อนี้สุดยอดสุดยอดก็เลยทีเดียวเชียวคุณหมอใหญ่แท้เอาจานซับมาจานซับมาจานแรกซับมาโอ้ใส่มือเจ้าของซะด้วยล่ะมีดจะได้มาใหญ่อืมนั่นเห็ดบ่เปลี่ยนจะบ่บอกเว้ยนี่นี่มันจังหอมเอามาอืมไปใส่หม้อหอมไปนั่นนั่นใบบักกูดสีกซะเลยจันใบบักกูดก็สีกใส่เลยนะจงไปใส่ลาบจักหน่อยนะเอาใส่เลยอันไปซอยใส่ลาบจักสี่ห้าใบนะจ้าจ้าโอเคสีกๆใส่ได้อาจารย์เด้อโอ้เนื้อคือหลายแต่หมูตัวหน้าอกมั้งครับอ๋อพี่น้องครับเป็ดตัวบักใหญ่ครับตัวนี้300ครับเป็ดตัวนี้300ตัวได้280บาทครับพี่น้องครับโอ้งามหลายงามหลายเดี๋ยวตะไคร้ลงหม้อก่อนเอาตะไคร้ไปใส่บัดเรียบร้อยครับพี่น้องครับเครื่องต้มเขาเตรียมไปแล้วครับมาอาจารย์จะมาซอยเป็ดได้บัดนี้เด้อซอยเป็ดซอยเป็ดมาซอยเสือดซอยซีนซอยนี่มันก็จะไปล้วนให้มื้อนี้แล้วอาจารย์ร้อยสิลาบเป็ดครับพี่น้องครับพ่ออาจารย์ร้อยเคยเปิดร้านลาบเป็ดอยู่ตะกี้นะครับลาบเป็ดร้อยนะครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับนี่อ้าวซับแล้วร้อยหมูตู่แล้วก็อาจารย์แลกตาซอยครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเริ่มมาเลี้ยงต่อครับบัดนี้เป็นการซอยเอาบักสะจวดบักสะจวดบักสะจวดเลยอุ้ยมันเลี้ยงไปมึงไอ้ร้อยมึงเอาหยาดไม่หายบ่โอ้หยาดไม่หายไป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 มันยังงัวตู่ซ่อมมังยังละหันวันบีแตกครับโอ้ยย่าว่าบีแตกเด้อนี่ถือไตบ่นี่เขียวๆนี่เงี้ยร้อยเงี้ยเพิ่นคั่วมาแล้วอืมเพิ่นคั่วมาแล้วโอ้ยสะอ่อนเป็ดตัวนี้มึงตัวใหญ่แต่ซั่นนี่เอ้าซ้อยๆๆเฮาสิได้ล้วนกระดูกไปซับต้มบัดนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยบีแตกบ่นั่นบ่แตกบ่แตกบ่แตกเอาโอเคโอเคซับซับกระดูกมันระวางรอบเป็ดพี่น้องครับเดี๋ยวกินบักคอไปก่อนครับพี่น้องบักคอจำเกี้ยวบักคอครับพี่น้องครับจำเกี้ยวจำเกี้ยวซับเลยน้องมีไงเลยน้องโซโล่เลยโซโล่เลยเนี่ยแซ่บๆเลยครับมื้อนี้เอาละครับตอนนี้จะร้อยเด็บใส่เครื่องใส่หมอแล้วครับพี่น้องครับข้าตะไคร้ใบบกูดประคำเปียกปานนี้ก็สิได้ใส่เกลือใส่หยังเพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับรอบเป็ดครับทางนั้นซับเป็ดอยู่ซับเป็ดแล้วก็เสียบมาลงเอากระดูกมาต้มก่อนเนาะมันจังเปื่อยส่วนเนื้อมันก็เสียไปล้วน
ไปล้วนมันสุกแล้วเขาจังสิมาปรุงพี่น้องครับนี่คือเมนูลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดมื้อนี้ครับพี่น้องครับเอาซับๆลาซับเอาๆๆซับต่อผู้ช่วยก็ช่วยต่อไปครับทีมงานเฮาลุยๆมื้อนี้ครับเต็มที่เต็มที่น้ำเดือดแล้วซับฟ้าซับฟ้าฟ้าซับซับอันนี้ใส่ต้มเนาะอันนี้ใส่ต้มเนาะแมนมาใส่ต้มเลยนั่นโอ้บรรยากาศดีครับโล่งโปร่งดีครับพี่น้องเฮือนหลังนี้นะครับเหมาะสำหรับการทำกับข้าวนะครับเอาเนื้อโอ้ไปแต่แล้วไงพ่อน้องทีมงานเฮาเนาะลุยๆๆๆอ้าวคือยืนอยู่ไกลทําแม่ปลาหมึกแม่มาๆๆอย่างปลาหมึกบ่ครับนี่ใส่เอามีเป็ดแล้วมีปลาหมึกพร้อมเดี๋ยวนี้เฮ็ดจังได๋ครับปลาหมึกกับคุณนายอ่ะตำจะตำเพิ่นจะล้างปลาหมึกโอ้จะลวกแล้วก็มาตำบ่เพิ่นเอาคุณนายลุยๆๆๆทั้งนี่สิเฮ็ดเป็ดดอกบักสะจวดลิ้นมาบักสะจวดมาแล้วครับพี่น้องครับเริ่มมาหลายแล้วอ้ายไส้เพิ่นมาแต่ภาคใต้ก็มีสบายดีอ้ายเอ้ยนี่ครับเพิ่นไปอยู่ภาคใต้ว่าซั่นเพิ่นเลิกฉันมาเยี่ยมบ้านว่าซั่นว่าพุ่นนี้ได้ประสบจังหวะพ่อครับอาจารย์นักดนตรีทีมงานสาวหน่อยครับปะทะกับทหารจากภาคใต้พี่น้องครับมื้อนี้มาลุยกันนะครับลาบเป็ดสูตรจานร้อยครับมื้อนี้สูตรจานร้อยทางนี้ครับคุณนายเอ๋เพิ่นก็สิมีเฮ็ดแต่ปลาหมึกใส่เบิ่งขนาดปลาหมึกอ่ะอ๋อเสียไปตำแม่นบ่นี่โอเคครับลวกโอ้เอ้าแต่งเงี้ยเหรอแต่งหน่อยพ่อพ่อครับผู้ใดสิเป็นแม่ครัวตำนี่โอ้คุณนายเอตามเองนะครับผมจัดการเลยนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับรอแค่เป็ดนะครับน้องมาหมูตู้มาเป็ดมาเฮาซับแล้วเราบอกมาแล้วครับหมูตู้มาแล้วเทเลยน้องเทเลยจุ๋มเบิดเลยว่ากระดูกมันเบิดแล้วเหลือแต่ใบม่อนย่างเดียวนะครับเอาโอเคล่างหมอออกไว้เฮาเอาไว้ไปกดลาบเด้อนั่นเด้อหมอเด้อล่างอันเด้ออาจจะไปกดลาบไปหั่นมาดิเอาท่านนี่ก็แล้วเราตัวปลาหมึกก็ดีต้มน้ำแข็ง2เมนูครับพี่น้องครับโอ้ต้มแล้วฮ้อนๆมาใส่น้ำแข็งตัวให้มันเด้งโอ้เป็นสูตรบ่อืม16เป็นสูตรหรือเป็นเดาเดาเอาเอาพี่น้องมาแฟนคลับ FC เฮามาลุยน้ำกันพี่น้องครับมื้อนี้นะครับอยู่บุรีรัมย์เห็นไหมเด้งมิ่งบ้านหยังเฮือซื้อบ้านนี่บ้านหนองแต่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมื้อนี้มาต้มเป็ดลาบเป็ดแล้วก็ปลาหมึกนะครับพี่น้องครับมาโซโล่ทำกันนะพี่น้องเด้อไปอยู่ภาคใต้อย่าลืมนะเด้อติดตามช่อง YouTube ร้อยพาร้อนนะครับไอ้นี่ทําอยู่ไอ้เป็นไอ้ครับเป็นไอ้ดีเจทําโอ้ผู้ใดเป็นดีเจไอ้เป็นดีเจติจัดรายการวิทยุโอ้ครับๆๆโอเคเลยได้ชั่วโมงโอเคเลยครับผมสุดยอดเลยฝากช่องให้ฝากช่องให้เปิ้นแน่เออฝากช่องร้อยพาร้อนนําเด้อไอ้เด้อติดตามกันนะครับนี่โอ้ผมอยากไปเที่ยวน้ําเด้อภาคใต้ว่าผมจะไปเบิ่งจะไปถ่ายวิดีโอไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะเนาะเอาๆจะได้แซ่บๆน้ํากันได้เฮามื้อนี้นะครับทีมงานเฮาโซโล่กันต่อไปเบิ่งแล้วว่าหมูตู่แนวใส่ต้มบ่ล่ะครับเอ้าบ่ดีแล้วอยู่บ่บ่ให้ต้มจังได๋สิไปใส่ดีเนาะใส่ละได้หยังมาละซักกะลินใบม่วนโอ้ใบม่วนมาแล้วล้างหรือยังนี่บ่ห่วยล้างได้มั้ยใบม่วนเนาะมันกินหมากล้างก่อนล้างก่อนเพราะว่าใบผู้ย่อนใบม่วนคือเห็นฟองเจบ่แม่นอันมันคนละสูตรอันนี้สูตร100เด้นี่ใบมันโดนฝนจนอ๋อมาบ่ลงหมอต้มไว้กําลังเดือดๆนี่ลงมาเลยหั่นมาเออใส่เบิ่งเลยฟาบเขาให้โอ้ต้มไก่ใส่ใบบานนี้กินแล้วต้มเป็ดต้มเป็ดบ่แม่นต้มไก่บานนี้กินแล้วกินน้ำผู้ละผู้สุดยอดครับฟองแห้งนี่แหละครับแนวแซ่บพี่น้องครับใบม่อนใบม่อนใบม่อนเอาละครับพี่น้องไก่สิแล้วล่ะครับตอนนี้พากันซอยกันคนละไม้คนละมือครับซอยหนังซอยเนื้อซอยเครื่องในนะครับผมเต็มที่เลยอาจารย์ล็อกแรกเจ้าเออขอบ่บอกแม่เจ้าดอกว่าเจ้ากินเราอ่ะนี่แหละนะบุรีเจ๋งสามเออนี่แหละนะฮิวมาเบิกหมอก่อนพี่น้องครับไปได้ตามบักแตงมานั่นแล้วแต่เดี๋ยวนี้เอ้ามันสูตรมันเยอะโอ้สูตรมันเยอะอืม1688นี่เสี่ยนจะรู้ไม่กินต้มเป็ดเนี่ยต้องต้มให้มันเปื่อยนะพี่น้องเด้อต้มมันเปื่อยนะครับเพื่อรสชาติมันกลมกล่อมรสดีกว่าบ่ทันใดอยู่นี่ล่ะปลาแดกฟองใส่คนว้ายเหม็นเด้บัดนี้เสร็จแล้วบ่นี่โอ้ยสุดยอดเลยเบิ่งๆหาชิมนะพี่น้องครับตำบักแตงใส่ปลาหมึกโอ้โหเดี๋ยวจานร้อยชิมก่อนครับพี่น้องใส่ปลาแตงติเอาขออนุญาตชิมก่อนพี่น้องครับซอยยังนี่ซอยใส่ยังนี่แซ่บๆๆใส่ลาบมั้ยใส่ลาบครับซอยใส่ลาบน้องซอยใส่ลาบมาเชิญทางนี้จ้าจ้ามีเนี่ยเอื้อเอามาเอาสรุปน้ำกันกินเป็นตัวตำปลาหมึกสายใส่บักแตงหน่อยกินครับบักกอไอ้แล้วเอาโซโล่ไอ้โซโล่เซาเล่นตัวละ3ก่อนมากินก่อน
ช่วยไปประกวดอีมั่วตัวใช่แล้วครับเอาเด้อไอ้สิไปล้วนนี่ก็เด้อบัดนี้เด้อพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปล้วนเป็ดก่อนครับมาพี่น้องมาไปล้วนคือหยังล้วนเป็ดให้มันสุกครับพี่น้องครับเอาคนใดจดแจ๊ดหน่อยหน่อยฉันจะรวกแล้วนะฉันจะคั่วเป็ดแล้วนะเชิญไปกินต่อเลยฉันจะลุยต่อแล้วเอาพี่น้องครับตอนนี้สิล้วนเป็ดแล้วครับพี่น้องครับเบื้องต้นต้องใส่อันนี้ก่อนครับพี่น้องครับใส่หนังเป็ดก่อนครับพี่น้องครับการล้วนต้องใส่หนังเป็ดครับพี่น้องครับเขาดีนกเป็นของพันอายุของพันปฏิบัติการจะมียาใส่หนังเป็ดมาการที่ว่านี่หนังเป็ดคือล้วนหนังเป็ดก่อนพี่น้องครับต้องใส่เนื้อนะครับหนังเป็ดมันละลายน้ำมันออกนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับลวกหนังเป็ดก่อนครับพี่น้องลวกน้ำเป็ดแล้วก็สิเอาเอาจานตำกระเทียมมาลืมตำกระเทียมมาก่อนนะเฮ้ยจะคนนะตำกระเทียมมาเนี่ยตำกระเทียมมาคอยกำลังสิลวกน้ำเป็ดให้มันเป็นสุกๆแล้วก็ใส่น้ำมันครับพี่น้องครับนี่คือน้ำมันจากเป็ดนะครับพี่น้องครับเขาบริใช้น้ำมันเพื่อนด้วยเป็นน้ำมันจากหนังเป็ดเลยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับลวกตอนนี้คือล้วนหนังเป็ดใส่กับกระเทียมครับพี่น้องครับกระเทียมใส่แล้วครับพี่น้องครับลวกหนังเป็ดใส่กระเทียมนะครับหนังเป็ดสุกแล้วเฮาก็สิเอาเนื้อเป็ดลงครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับใส่เนื้อลงไปแล้วครับบัดนี้ล้วนต่อพี่น้องครับการล้วนกับการคั่วนี่คือคล้ายๆกันนะครับคือให้มันสุกก็คั่วนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เอิ้นคั่วแล้วก็เอิ้นล้วนนะครับเอานะครับก็สิล้วนให้มันสุกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาละครับพี่น้องครับสุกแล้วบาดนี้ครับพี่น้องโอ้น้ำมันไหลครับพี่น้องครับนี่คือการขัวหรือการล้วนพี่น้องครับเอ้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตคนครับคนมือเดียวเลยเป็นยังไงหม้อต้มครับเดือดแล้วครับพี่น้องหม้อต้มนะครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตซิมมาก่อนพี่น้องครับซิมต้มเป็ดก่อนโอ้ใส่ใบมะขามจานแรกใบมะขามอยู่ในจาว่านั่นเอามาใส่ต้มเป็ดนะเอาละครับพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วอีกจักหน่อยก็สิได้ว่างลงแล้วก็สิปรุงครับพี่น้องครับส่วนลาบเป็ดเนี่ยขาดสมจักหน่อยเดี๋ยวสิหาสมมาใส่อยู่พี่น้องครับผมเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้เริ่มสุกแล้วเอาหม้อมาน้องหม้อมาเดี๋ยวสิได้ข้นลาบได้ครับพี่น้องมันได้การแล้วครับพี่น้องลาบเป็ดจาน100สุกแล้วครับพี่น้องสุกแล้วไม่แต่สิข้นลาบแล้วครับมันจดจัดจดจัดสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสิได้ว่างแล้วครับบัดนี้สิได้มาปรุงแล้วพี่น้องเด้อนะครับเตรียมหม้อแล้วครับเดี๋ยวสิปรุงใส่หม้อนี่ล่ะนะครับส่วนต้มเฮาก็โอเคแล้วถ้ามันเปื่อยอย่างเดียวพี่น้องเอาล่ะครับเดี๋ยวสิปรุงลาบเป็ดเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อ